ค่ะวันนี้นะคะนายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรค่ะกับพวกนะคะรวม4คนค่ะมารายงานตัวที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางนะคะเป็นนัดสุดท้ายหลังจากที่พนักงานอัยการนั้นยังไม่ยื่นฟ้องในข้อหา157นะคะทําให้วันนี้ค่ะนายชัยวัฒน์นั้นถูกปล่อยตัวออกจากศาลและได้รับเงินประกันคืนคนละ 800,000 บาทค่ะวันนี้ค่ะนายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรอายุ56ปีผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9จังหวัดอุบลราชธานีในฐานะอดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนะคะพร้อมกับพวกรวม4คนได้เดินทางมายังศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางพร้อมกับนายพรชัยพฤกษ์พิชัยเลิศทนายความนะคะเพื่อมารายงานตัวในวันครบกำหนดฝากขังครั้งสุดท้ายคดีการหายตัวไปของนายพรจีรักจงเจริญหรือบิลลี่นักเคลื่อนไหวชาวกะเหรี่ยงบ้านโป่งลึกบางกลอยจังหวัดเพชรบุรีที่หายตัวไปตั้งแต่ปี2557ค่ะซึ่งนายชัยวัฒน์นะคะได้กล่าวภายหลังรายงานตัวกับศาลในนัดสุดท้ายว่าขณะนี้ก็รู้สึกโล่งใจไปเปราะหนึ่งแต่ยังต้องรอติดตามกระบวนการที่อัยการสูงสุดจะต้องมีความเห็นชี้ขาดซึ่งหลังจากนี้ที่มีคำสั่งย้ายตนและลูกน้องกลับไปทำงานยังสังกัดเดิมถือเป็นเรื่องที่ดีเหมือนทุกคนได้กลับบ้านไปหาครอบครัวค่ะและมีที่ยืนในสังคมสามารถไปไหนมาไหนได้ยืนยันว่าหลังจากนี้ก็จะกลับไปทำหน้าที่ตามปกติวันนี้เขาก็รู้สึกว่าทุกคนได้กลับไปหาครอบครัวแล้วความรู้สึกวันนี้จริงๆแล้วมันก็หมดไปเปาะหนึ่งนะแต่ก็ยังรอที่ดีไอเห็นแย้งแล้วก็ต้องไปจบกันที่อัยการสูงสุดเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณทางอัยการคดีพิเศษที่ท่านได้พิจารณาในความขอความชอบธรรมของเราไปครั้งต้นด้วยในส่วนนั้นที่เราขอความชอบธรรมไปเนี่ยมันก็มีรายละเอียดเกี่ยวกับสำนวนนี้ด้วยแล้วก็ในความชัดเจนของคดีเนี่ยมันก็อยู่ในตรงนั้นด้วยเพราะนั้นเบื้องต้นเนี่ยวันนี้เราต้องขอบคุณไม่ตั้งแต่ศาลอาญาทุจริตที่อนุมัติปล่อยตัวชั่วคราวครั้งนั้นแล้วก็สองก็อัยการคดีพิเศษสามแล้วก็คงต้องรอทางอัยการสูงสุดอีกครั้งหนึ่งด้วยความเมตตาที่เราทำหน้าที่ปกป้องป่าทางด้านนายประยุทธ์เพชรคุณรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดนะคะระบุว่าวันนี้ค่ะพนักงานอัยการก็จะยังไม่ยื่นฟ้องนายชัยวัฒน์กับพวกในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะคะตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157เพราะว่ายังต้องรอสำนวนความเห็นจากพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ว่าจะมีความเห็นพ้องกับพนักงานอัยการที่สั่งไม่ฟ้องนายชัยวัฒน์กับพวกรวม7ข้อหาแต่จะฟ้องเพียงข้อหา157เท่านั้นหรือว่าจะเห็นแย้งค่ะซึ่งหาก DSI เห็นพ้องกับอัยการทางพนักงานอัยการก็จะมายื่นฟ้องนายชัยวัฒน์กับพวกในภายหลังแต่หาก DSI นะคะเห็นแย้งก็จะต้องส่งสำนวนให้อัยการสูงสุดมีความเห็นชี้ขาดดังนั้นในวันนี้นะคะในส่วนของนายชัยวัฒน์กับพวกก็ต้องปล่อยขาดพ้นจากอำนาจการควบคุมตัวของศาลไปก่อนตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วจะต้องมีการมายื่นฟ้องนายชัยวัฒน์ในภายหลังก็สามารถที่จะติดตามตัวมาส่งฟ้องต่อศาลได้เพราะว่าอัยการเห็นว่านายชัยวัฒน์นั้นเป็นข้าราชการที่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งและไม่มีพฤติการหลบหนีค่ะ